มัก,กระคายนาคพุทธศิลป์แห่งดินแดนล้านนาไทยขอขอบคุณศิลปะวัฒนธรรมลงเผยแผ่เ,เมื่อวันพฤหัสบดีที่สองท่านว่าคมพุทธศักราช2 5 6 4ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับในแถบอุตสาหณีทั้งไทยลาวะมาเขนินต่างมีคติความเชื่อเกี่ยวกับการบูชางูนะครับ โดยเฉพาะงูใหญ่อย่างพญานาคที่อาจกาล่าวได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความบุดุสมบูรณ์ความมีวาสนาซึ่งรูปร่างพญานาคตามอุดมคติของชาวบ้านแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันไปนะครับอย่างในดินเดนลนาราพญานาคจะมีปากคล้ายจระเข้บ้างมีเขี้ยวยาวโค้งเรียกกันว่ามักระขายหนากนะครับเป็นสั์จินตนาการในป่าหิมพานา์มักระ เป็นสัตว์ในป่าหิมพานชช่อเขาพระสุเมนนะครับลักษณะภายนอกจกะผสมระหว่างจระเข้กับพญานาคกล่าวคือมีลําตัวยาวเหยียดคล้ายพญานาคแต่มีขายื่นออกมาจากลําตัวและส่วนหัวที่คล้ายพญานาคออกมานั้นเป็นปากจระเข้คนโบราณปรุงมักนํามกะละไปเฝ้าอยู่ตามเชิงบันไดวัดนะครับและที่สําคัญคือมีคนจำนวนไม่น้อยสับถุนคิดว่าตัวมอน เป็นสัตว์ชนิดเดียวกับตัวมักกะหรือเหลาที่เฝ้าอยู่ตรงรามบันไดศาสนรสถานในภาคเหนือนะครับแต่หากพิจาราลักษณะภายนอกของมักกะล้วจะพบว่ามีลักษณะแตกต่างกันอย่างสิ้นชืงนะครับมักกะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีมาแต่โบราณว่าเหลานะครับเหลาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแมงดาทลีนะครับ เป็นสัตว์ในจินตนาการมีนหน้าที่เฝ้า,าศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อธิพธัทธ์บูตและวิหารที่สื่อว่าเป็นเขาพระสุมเมรตามคติจัก,กรวาลวิทยาแบบไตภูมินะครับดังนั้นจึงต้องมีสัตว์ในป่าไม่้ปานเฝ้าอยู่เชิงเขาพระสุมเมรไม่ให้คนขึ้นไปรบก,กวนทวยเทพนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์ส่วน คําว่ามักรกะ,ะนั้นเข้าใจว่าคงจะได้รับอิทธิพลมาจากมังกรของจีนนะครับเพราะเราเคยเห็นแต่พญานาคที่ไม่มีขาพอเห็นตัวที่มีหัวเป็นพญานาคหรือสํารอกพญานาคและมีขาด้วยเลยเรียกตามจีนไปนะครับคุณรามวัชรประดิษฐ์วิเคราะห์ว่าพญานาคเนี่ยเปรียบเสมือนตัวแทนของกลุ่มเมืองนะครับหรือชนเผ่าทางตอนเหนือของประเทศไทย ที่เรียกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันว่ายูนกนะครับซึ่งเมืองยูนกเชียงแสนเดิมมีพระเจ้าสิงหนวัดกุมารน,นะครับต้นตระกูลของพระเจ้าภูมิมหาราชปกครองอยู่ก็มีตำนานเกี่ยวกับพญานาคนะครับกล่าวกันว่ามีพญานาคสร้างเมืองชื่อยูนกนาคพัน์สิงหนวัตนะครับหรือยูนกนา,กนาคนนะครับและเมื่อเมืองน,นี้ล่มจมหายเพราะผู้คนพาก,กันกินปาลาไหลเผือก ซึ่งเชื่อว่าเป็นตัวแทนของพญานาคส่วนสัตว์น่ากลัวเช่นจระเข้หีลาจะเป็นตัวแทนของพวกพยูมหรือผู้กามอันได้แก่พมา่าดังนั้นการที่พบศิลปะแบบ มกระคายนาคในเทบจินเดนภาคเหมือน,นั้นพอจะอนุมานได้ว่าเป็นการแสดงออกถึงการหลุดพ้นจากอิทธิพลของงานศิลปะและการเมืองของผู้กามรหรือพมา่านะครับที่ครอบงรล้านนาอยู่เป็นเวลานานกว่า200ปีนะครับศิลปกรรมมกระคายนาคนั้นมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับโดยสังเกตได้จากตัวพญานาคในสมัยราชวงศ์มัง,งลายพญานาคมีกระบังนาขนาดใหญ่ สวมกรองศอนะครับซึ่งเหงือซึ่งสืบเนื่องมาจากศิลปะบายุนของเขมรอีกทอดหนึ่งครั้นพม่าเข้ามาปกครองในแดนล้านนามักระา,านาก,ก็มีลักษณะเป็นศิลปะเบบพมา่าเป็นปูนปั้นทาสีขาวและพญานาคจะชุ่เครื่องเบบพม่านะครับมักระายนายังคง ยึดถือเป็นศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนามาจนปัจจุบันนะครับมักละคายนาคปรากฏอยู่ทั่วไปในวัดหลายแห่งทางภาคเหนือนะครับอาทิเช่นวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดบุพารามจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีคิรินธรารามจังหวัดเพชรวัดพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางเป็นต้นนะ